ทักทายยามค่ำคืนค่ะพี่น้องเมื่อมะนาวออกไปข้างนอกและบังเอิญแงนขึ้นไปบนท้องฟ้าก็พบกับท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะมีความแปลกอยู่สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมะนาวจะซูมให้ดูนะคะพี่น้องดูสิคะเมฆหมอกเหมือนมันถักใยเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยอะบทบังดวงเดือนเป็นระยะนะคะสารต่อกันเหมือนใยแมงมุมไม่มีผิดเลยอะค่ะถ้าจะบอกว่าชั้นบรรยากาศกำลังเปลี่ยนแปลงความหนาวเย็นกำลังจะคืบคลานเข้ามาก็ใช่นะคะดูเมฆบนท้องฟ้าค่ำคืนนี้แปลกมากแปลกประหลาดถักทอเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยอ่ะมะนาวก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพื่อให้พี่น้องได้ชมภาพบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่นอนลองออกไปมองบนท้องฟ้าดูนะคะมันแปลกมากมันมีก้อนเมฆที่แปลกประหลาดดูสิคะถักร้อยห้อยติดกันเหมือนใยแมงมุมเลยอ่ะเป็นอะไรที่แปลกมากๆแต่เป็นเมฆอะค่ะเป็นเมฆแต่เป็นเมฆที่แปลกบทบังพระจันทร์เป็นจังหวะจังหวะนะคะดูสิคะโอ้มันแปลกจริงๆเลยอ่ะมันไขว้ไปไขว้มาถักทอเหมือนใยแมงมุมอ่ะค่ะดูสิคะความแปลกประหลาดของค่ำคืนนี้มะนาวก็เลยเอามาให้เก็บภาพมาให้พี่น้องได้รับชมถ้าใครยังไม่นอนนะคะหลังจากที่มะนาวโพสต์เนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะมะนาวยืนดูอยู่สักพักใหญ่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังเหมือนเดิมถ้าใครยังไม่นอนลองออกไปดูบนท้องฟ้านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีรูปร่างแปลกมากๆด้วยนะคะจะบอกว่าสวยก็สวยค่ะแต่ในความรู้สึกก็บอกว่ามันแปลกมันไม่ปกติเหมือนทุกๆคืนที่มีเมฆหมอกก็จะเป็นลักษณะเมฆก้อนหนาๆทึบๆนะคะแต่นี่เหมือนเป็นรูพรุนไปทั้งก้อนเลยอะนะคะประหลาดมากค่ะคลิปนี้มะนาวเอาเมฆและพระจันทร์มาให้ชมนะคะ เห็นว่ามันแปลกแล้วก็สวยดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจที่มีให้มะนาวหวานชาแนลนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะชมพระจันทร์ท่ามกลางเมฆหมอกที่สวยงามในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ